ผมจันจึดคนที่ชอบครับเพื่อนๆครับผมจังหน่อยยศตอนนี้ครับอยู่ในแบบของออสตาร์ทูนเฟกันเองครับและตอนนี้ออสตาร์ก็อัปเดตที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปในวันนี้ครับจะมารีวิวตัวละครตัวใหม่กันดีกว่าครับที่มีชื่อว่าเมเดียนั่นเองครับหรือว่าตัวละครจากเฟดครับที่เขียนว่าเมเดีย MEDEA มั้งครับน่าจะไม่ผิดและรอบนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นตัวละครที่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรเลยในแพทนี้แล้วผมไม่อยากจะโม้ว่าตัวละครตัวนี้โหดกว่าไอเซนค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับด้วยความที่สกิลเขาเนี่ยมันโอ้เพื่อนๆต้องดูเองว่าสกิลมันเป็นยังไงครับผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับตัวละครนี้ครับมีชื่อว่าเมเดียนะครับสกิลเนี่ยเลเวล175เรียบร้อยแล้วนะครับแถมเพื่อนๆได้เห็นว่าจะมี Special Ability ด้วยนะครับก็คือแปลว่ามันมีสกิลกดเป็นของมันเองด้วยนะครับแล้วก็ตีแอร์นะครับเป็นตัวแอร์เองเนาะธาตุไฟนะครับเลเวล175ที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้นะครับผมก็ได้กลับมาทำคลิปนะครับแบบ full time ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆคือคิดถึงกันหรือเปล่านะครับหลังจากนี้นะครับผมจะทำคลิปให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะลงแบบทีๆด้วยเนาะเพราะว่าอยากให้ยอดวิวกลับมาแล้วก็ทั้งคลิปทั้งช็อตนะครับจะเริ่มไปเกมอื่นมากขึ้นแล้วก็จะทำหลายๆเกมมากขึ้นแล้วก็คือแบบตอนเนี้ยจะไม่ได้อยู่แค่ออนสตาร์แล้วจะทำ AD ทำอะไรทุกอย่างครับมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะไปแมปอื่นๆที่มันไม่ใช่อนิเมะด้วยนั่นเองเนาะต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับผมไม่อยากจะพูดเยอะนะครับเอาละเราพูดเยอะไปแล้วครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็อย่าลืมฝากติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากติดตามจริงๆด้วยนะฮะไปครับผมไปกันเลยดีกว่านะครับไม่พูดมากความเพลงเลยนะฮะก็คือที่จริงอะผมอัดคลิปนี้ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมมาอัดใหม่ด้วยความเพราะว่าผมเนี่ยลืมเปิดไมค์ฮะก็เลยอัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะฮะแต่การอัดใหม่ก็คือมีข้อดีนะว่าทำให้เราเนี่ยได้คลิปที่คุณภาพมากขึ้นแล้วเป็นคลิปที่เราแบบทำให้มันดีมากกว่าเดิมครับหรือว่าพูดที่ดีมากกว่าเดิมแบบคลิปแรกแหละเราทำอะไรผิดพลาดไปใช่ปะคลิปสองเรามาทำต่อมันจะไม่ผิดพลาดด้วยคุณผู้ชมนึกออกปะเออนะครับมันจะเป็นแบบให้ลงประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้ครับสำหรับเมเดียนะครับใช้เงินเข้าวันเริ่มต้นอยู่ที่750นะครับผมจะเป็นตัวแอนเองนะฮะทัดไฟนะครับดาเมจเริ่มต้นครับก็อยู่ที่ประมาณ 14,200 นะครับตีสองจุดสองวิระยะ45นะครับเป็นตัวแอร์นะครับแล้วก็มีตัวไฟด้วยนั่นเองครับใช้เงินเข้าวางอยู่ที่750นะครับผมแล้วก็สามารถวางแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ขายได้เนาะนะครับเรามาดูแอนิเมชันแรกกันเลยดีกว่านะครับมาเป็นยังไงนะครับผมสกิลแรกนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับสกิลไม่มีอะไรมากมั้งนะครับตีนแบบเซอร์เคิลวงกลมนะครับผมสกิลแอนิเมชันนิดหน่อยนะฮะขออนุญาตดูหน่อยปกติเมเดียเขาเนี่ยจะเปิดหน้าเนาะก็คือในเรื่องเนี่ยใส่หมวกตลอดนะครับนานๆที่จะเปิดหน้าแต่โมเดลเนี่ยทำออกมาได้สวยมากๆเห็นป่ะเพื่อนๆดูรายละเอียดอะไรกันทำดิผมอยากจะชื่นชอบผมอยากกับแต่ชมมากเลยนะว่าคนที่ปั้นโมเดลเนี่ยคือทำดีมากๆนะครับใครผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกแอดมินน่าจะเป็นพวกแบบอนิเมะเวิร์มครับที่ทำให้กับตัวของออสตาร์นะครับแบบพวกคนไทยพวกที่แบบเจ้าของนะครับที่แบบเป็นคนปั้นตัวโมเดลนะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมบอกว่าชื่นชมนะครับทำดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะอัปเกรดขั้นแรกครับใช้อยู่ที่750นะครับอัปเกรดขั้นที่2 1,500 ครับอัปเกรดขั้นที่3ครับจะมีแอนิเมชันใหม่นะครับตีเพิ่ม7วิระยะ90นะครับดาเมจเป็น 300,000 เนาะใช้เงินที่ 3,500 นะครับผมแล้วก็จะตีแบบเซอร์เคิลวงกลมเช่นเดิมนะครับผมประมาณนี้เลยเอฟเฟคสกิลเป็นยังไงครับจะเป็นประมาณนี้ครับเรียกวงเวทออกมาแล้วก็ปล่อยออกมาฉีดประมาณนี้เลยนะฮะเฮ้ยสกิลสวยนะครับผมมองว่าไม่แบบไม่น่าเกียดอ่ะไม่น่าเกียดเลยนะครับผมขออีกสักรอบดิมันน่าเกลียดเลยนะเห็นปะลายเวทปุ๊บแล้วก็ยิงออกมานะครับไม่ได้เป็นแบบถ้าเป็น full AE ก็คือเรียกว่าถ้าจริงผมบอกเป็นกลวยมากกว่าเนาะอันเนี้ยอยากให้เป็นกลวยมากกว่าเนาะเพราะว่ามันฉีดยาวขนาดเนี้ยแล้วพออัปเกรดในขั้นที่4ใช้อยู่ที่ 12,500 นะครับอัปเกรดขั้นที่5ครับเปลี่ยนแอนิเมชันใหม่ครับตีนานเพิ่มเป็น10วิแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น120นะครับใช้เงินอยู่ที่ 26,000 นะครับแล้วก็ยังคงเดิมนะครับตีแบบเซอร์เคิลวงกลมนั่นเองนะครับเพื่อนๆเห็นปะเออตึงปะนะครับแล้วก็อัปเกรดในขั้นที่6นะครับแล้วมาดูแอนิเมชันกันก่อนดีกว่านะครับแอนิเมชันเป็นประมาณนี้นะครับเห็นปะผมจะให้ดูรอบๆเห็นปะนี่เห็นปะนี่เห็นปะสวยปะผมว่าสวยมากเลยนะเป็นการไล่เวทแล้วก็ฉีดอันนี้น่าจะเป็น full AoE คนเป็น full AoE มากๆเลยนะเห็นปะคือไหลฮิตมากๆนะครับผมมองว่าเจ๋งเลยนะครับผมอัปเกรดในขั้นที่6ครับใช้อยู่ที่ 335,000 นะครับอัปเกรดในขั้นที่7ครับใช้เงินอยู่ที่ 7,120,000 นะครับแล้วตีเพิ่มเป็น14วิระยะ150นะครับดาเมจเป็น19ล้านแล้วนะครับโอ้เจ๋งเลยนะฮะแล้วอัพไปเลยดีกว่าครับผมแล้วก็จะโหวง AoE นี่คือแบบ Circle AoE นี่คือใหญ่มากๆเลยนะเพื่อนๆเห็นปะโหกว้างมากนะครับแอนิเมชันเหมือนเดิมไหมนี่ชาร์จออกมาครับ
แล้วก็เรียกออกมานี่ประมาณนั่นจะคล้ายๆเดิมนะครับเห็นปะดูเหมือนเดิมเลยผมไม่รู้ว่าแตกต่างกันหรือเปล่านะครับมองไม่ออกจริงวะขอโทษที่แยกไม่ออกนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่แอนิเมชันก็ประมาณนี้ครับแล้วก็อัปเกรดขั้นที่8ครับจะเป็นท่าที่แบบมีสกิลกดแล้วนะครับในขั้นที่8เนาะใช้เงินที่9ล้านนะครับนี่แล้วก็ได้มีสกิลกดนะครับชาบูซัมมอนนะครับผมอธิบายสกิลนี้ให้ฟังก่อนนะกันนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับอธิบายง่ายๆเลยเมื่อมอนนะครับในแมปทั้งหมดนะครับออกมากระจกนึงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมตัวสกิลเนี่ยคือเหมือนกับไอเซนนะครับถ้าเกิดว่ามอนเนี่ยเล่าต่อเลยครับถ้าเกิดว่ามอนนะครับในเกมนะครับออกมาอยู่นะครับแล้วมีมอนนะครับเลือดที่สูงที่สุดนะครับสมมุติว่ามี 10B มี 9B มี 8B มี 7B นะครับตัวละครตัวเนี้ยจะเลือกมอน1ตัวนะครับที่แรงที่สุดในแมปนี้ไม่ว่าอยู่ตรงไหนนะครับหรือว่าเลือดเยอะที่สุดเนี่ยครับก๊อปมอนออกมาแล้วจะเรียกออกมาแล้วจะเรียกออกมานะครับออกมาจากฝั่งเรานั่นเองครับก็คือเรียกออกมา1ตัวสมมุติว่ามี 10B สูงสุดครับก็จะเรียกก็ได้ก๊อปมอน 10B ออกมาครับโดยที่เราไม่ต้องรอให้มอนทั้งหมดเนี่ยตายเหมือนไอเซนเลนเองก็คือก๊อปเลยนะครับเลือกตัวที่สูงสุดที่สุดนะครับก็คือไฮเนี่ยออกมา1ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็จะคูณดาเมจไปอีก 100% นะครับหรือว่าคูณ100เนี่ยดาเมจจะเพิ่มทวีคูณมากจาก10ล้านจาก 10B เนี่ยจะกลายแบบคูณ100เข้าไปก็จะแรงคิดดูแล้วกันว่าจะแรงขึ้นแค่ไหนนะครับสำหรับตัวนี้สกิลนี้คิดว่าน่าจะใช้ได้แค่1เทิร์นต่อ1ครั้งเท่านั้นนะครับสกิลนี้เป็นยังไงเพื่อนผมจะโชว์ให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะสำหรับสกิลเนาะนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะเรียกให้ดูนะฮะนี่ถ้าผมเรียกมอนออกมาที่เรียบร้อยแล้วสมมุติว่ามอนเนี่ยมีเลือดประมาณนี้ครับ 17B 17B 1.9 หรือว่า 2.3 อะไรอย่างเงี้ยผมจะลองกดสกิลให้ดูนะครับนี่แล้วรอดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงเพื่อนไม่เข้าใจเนาะอันนี้คือผมไม่ฆ่ามอนไม่ฆ่าบอสไม่ฆ่าอะไรเลยนะครับผมปล่อยอย่างนี้เลยนะเห็นป่ะเลือดสูงสุดก็คือ 2.17 นะครับอันนี้สูงสุดเอ้ยเลือดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 2.2 นะครับเพื่อนๆรอดูนะผมกดปุ๊บนี่นะครับเห็นไหมเพื่อนๆว่ามันเห็นมีดัมมี่ออกมาครับแล้วเลือดก็จะคูณไปขนาดนี้เลยเห็นป่ะนี่แล้วตัวที่มอนออกมาเนี่ยมันจะมีเป็นดัมมี่แบบนี้แล้วก็จะมีตาสัญลักษณ์ที่เหมือนคล้ายๆแบบอันเชิญออกมาประมาณนี้เลยนะครับก็คือยิ่งมีมอนอันเนี้ยตัวมอนเนี่ยจะออกมาทั้งหมด2ทางด้วยกันเนาะเพราะว่ามันมีทั้งหมด2ทางด้วยกันถ้าสมมติว่ามี3ทางก็ออกมา3ทางประมาณนั้นเลยนะครับเหมือนกับไอเซนเลยนะครับแต่แค่มันเนี่ยมันจะเลือกตัวที่สูงสุดนั่นเองครับก็คือมันจะมีข้อทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะครับผมมองว่าเป็นตัวละครที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับทั้งนั้นนะครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆสำหรับเลเวล175นะครับดาเมจก็อยู่ที่167ล้านนะครับตีสติวิระยะ150นั่นเองนะครับแล้วบับด้วยไอชังนะครับ 250% นะครับเราไปลองดูกันเลยดีกว่านะฮะดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ587ล้านนะครับผมแล้วก็บับด้วยจูฮาบัตนะฮะบับด้วยจูฮาบัตนะครับผม 300% นะฮะนี่บับเลยอันนี้คือก็อยู่ที่ประมาณ671ล้านนะครับผมและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับของตัวเมเดียนเองครับถ้าเกิดผมพูดข้อมูลผิดพลาดตรงไหนอะไรตรงไหนครับสามารถช่วยแก้ไว้ให้ด้านล่างแล้วผมจะไปอ่านและปักหมุดให้นะกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นใจให้ผมด้วยละกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมขอลากันไปก่อนในเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมมาตาเน่